วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวอนของบ็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดของแมป All Star กดเพชรหรือรีโลของแมป Anime Defender และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับเอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ในเกมของโลบ็อกครับในแมปอื่นนะครับที่ไม่ใช่ All Star นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะครับเล่นเกมอะไรดีแล้วก็ชอบเปิดโลบ็อกค้างเอาไว้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมก็แนะนำนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็ถามว่าก่อนอันนี้เล่นไหมคือเกมนี้นะครับเท้าความก่อนคือผมไม่ได้เล่นเลยคือเกมนี้มันเป็นผู้สร้างเป็นเพื่อนของไอฟุตนะครับผมทำเกมนี้ขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันเรียกว่าแนวอะไรใครรู้คอมเมนต์ทีคิดว่าน่าจะเป็น RNG ป่ะที่มันเป็นทำการโลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยโลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะมีอยู่นะครับ1ใน3 1ใน45อะไรประมาณนี้นี่คือเรทอะไรประมาณนี้นะครับไอแมปนี้นะครับมันก็ให้เราเนี่ยโลไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะได้การ์ดมานะครับซึ่งมันก็จะมีเด็กอันนี้นะเนี่ยเด็กนะครับผมเนี่ยได้การ์ดมาซึ่งการ์ดเนี่ยนะครับมันก็ได้จากการที่เราปล่อยนะครับ AFK โลไปเนี่ยนะครับออโต้โลนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับ1ใน10 1ใน3อย่างเงี้ยเราก็จะได้การ์ดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยนะครับสูงสุดที่ผมได้คือ1ใน 450,000 นะครับผมได้นี้มานะ 450,000 อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือเลทของการ์ดแต่ละการ์ดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับโดยแต่ละการ์ดเนี่ยเราก็จะสามารถใส่มาในเด็กได้ทั้งหมด4ใบเท่านั้นนะครับก็จะมีเราจะอธิบายกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมใครที่อยากเล่นนะใต้คลิปมีนะครับสำหรับคนที่แบบไม่รู้ทำอะไรเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเล่นเกมอื่นเล่นเกมในสตรีมใช่ไหมผมก็จะเปิดเกมเนี่ยค้างไว้แล้วให้มันโหลดเนี่ยตึ๊ก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 อย่างเงี้ยนะครับ AFK ไปนะครับถ้าสมมติว่าคุณ AFK เกิน20นาทีใช่ไหมมันก็จะทำการDisconnect แล้วก็ Auto Connect เข้ามาในห้องเดิมนะครับก็วนๆอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับชื่อเกมนะครับชื่อว่า Anime Card Battle นะครับผมตอนนี้ก็มีเรทเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่เล่นแมปนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็เรียกได้ว่ารู้ลึกนะครับช่วยคอมเมนต์กันทีครับว่าง่ายๆเลยอธิบายสั้นๆง่ายๆเลยเกมมันคือเกมแนวอะไรและเล่นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะมีโค้ดนะครับโดยวิดีโอนี้ผมก็จะแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากใช้โค้ดใต้คลิปมีนะครับใส่ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดให้ดูนะครับนี้นะขอดูนะครับมันน่าจะมีที่อันนี้คือล็อบบี้นะทุกคนเนี่ยมีอินเด็กซ์ด้วยเออเดี๋ยวให้ดูก่อนอินเด็กซ์เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรมันคล้ายโปเกเด็กใครเล่นโปเกมอนบ้างมันจะเป็นเหมือนผมไม่รู้อธิบายยังไงมันเป็นเหมือนรวมการ์ดไว้อยู่ที่นี่อ่ะว่ามีการ์ดอะไรบ้างซึ่งผมเนี่ยเปิดเนี่ยน่าจะอันเนี้ยสูงสุดแล้วนอกนั้นข้างล่างเนี่ยผมไม่ได้เลยเพราะมันมีแบบ1ใน10ล้านอะไรบ้างเงี้ยนะครับทุกคนก็ว่ากันไปอันนี้เดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวขอใส่โค้ดก่อนนะครับทุกคนครับโค้ดอันนี้สำหรับโค้ดนะครับเขาบอกว่าให้นี่เลยครับ slash code ตามด้วย code name เลยนะครับทุกคนนะฮะ slash code นะครับผมนี่เลยเราจะได้มานะครับอุ้ยได้โพชั่นได้เลยไม่รู้เต็มเลยนะครับอ๋อตรงนี้มันก็จะเป็นบอกด้วยนะว่าใครได้อะไรโลอะไร1ใน10ล้านอะไรเงี้ย1ใน35ล้านโอ้โหโหดมากเอาโอเคผมจะใส่ไปโค้ดเนี่ยใส่ไปหมดเลยนะครับ slash โค้ดนี่เลย slash โค้ดนี่อันนี้ก็จะน่าจะแบบสำหรับคนที่เริ่มต้นเลยนะดีมากๆนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อใช้ไม่ได้แล้วแปลว่าให้เยอะดิใช้ไม่ได้แล้วอย่างงี้อ๋อนี่ยังให้อยู่ล้านวิสิตนะครับผมนี่ครับยังได้อยู่แล้วก็โค้ดอัปเดต3นะครับทุกคนนี่แล้วเดี๋ยวโค้ดใหม่มานะครับช่วงที่ถึง 50k ไลค์นะก็คือเนี่ยครับตอนนี้อยู่ที่42นะครับทุกคนโอเคปิดแชทไปถามว่าตอนนี้ผมทำอะไรบ้างใช่ไหมครับทุกคนก็คือผมเนี่ยซื้อเกมพาสนะครับที่เป็นซูเปอร์ VIP แล้วก็ตัว Battle Border Chain นะครับผมก็คือเปอร์เซ็นต์การออก Border อะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบเป็นลุ้งอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีสปีดนะครับบวกจุด5นะครับก็คือน่าจะเป็นสปีดในการโลนะทุกคนคิดว่าน่าจะใช่หรือว่าต่อสู้เนี่ยแหละอันล็อก 1.5 battle speed อ๋อต่อสู้โอเคแล้วก็โพชั่นนะครับอันนี้ผมไม่ซื้อเลยนะครับไม่ซื้อเลยบูทอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเลยนะครับต่อมาครับผมก็คือตัวของ Battle Pass ผมปลดไปครับ400โลบัคนะครับแล้วผมก็ปล่อย AFK มาแล้วผมก็จะรับนะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นพวกโพชั่นลัคกี้โพชั่นนะครับก็เอาไว้เปิดตอนที่เรา AFK แบบโลเงี้ยแหละทุกคนนะฮะผมก็จะรับให้หมดเลยเราสามารถกิฟต์ได้นะครับนี่รับไปเลยตอนนี้ผมอยู่ที่16นะครับอันนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะนี่ก็คือเราปล่อยโลไปนี่แหละนะครับมันก็จะได้ผมไม่รู้ว่าตีมอนจะได้หรือเปล่า
คราวนี้เรามาพูดถึงระบบโลครับปกติแล้วนะครับเราจะต้องออโต้โลเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับและไอ้ควิกโลเนี่ยมันจะอันล็อกนะไอ้ควิกโลเนี่ยอันล็อกอยู่ที่ประมาณ160โลซึ่งถ้าเราอันล็อกครบ160โลปุ๊บเนี่ยเราจะอันล็อกอันนี้เลยแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดอันนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะเปิดการแบบนี้ซึ่งมันนานมากมันช้ามากนะครับเราไม่ต้องการนะครับเราก็มากดควิกโลตรงนี้นะครับมันจะอันล็อกนะครับตอน160โลคราวนี้นะครับอันนี้คือควิกโลใช่มั้ยแต่ถ้าเกิดเราได้แบบ1ใน 2,000 อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแอนิเมชันแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นแอนิเมชันแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับเออแต่ว่านี่ผมปิดไว้แล้วเราเนี่ยโลไป10ครั้งเนี่ยนะครับผมครั้งที่11หรือครั้งที่10เนี่ยแหละนะครับมันจะคูณ2ลักนะครับทุกคนเออมันก็คูณ2ลักอะไรประมาณนี้และด้านซ้ายล่างเนี่ยมันก็จะมีอยู่นะครับเป็นเหมือนช่วงเวลาอีเวนต์นะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเปิดบูทสมมุติภาพผมเปิดบูทคูณ 1.5 นะครับทั้งเซิร์ฟจะได้เลยนะครับผมมันจะเป็นบูทผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าบูทอะไรอ่ะไอ้ที่มันจะบูททั้งแมปทั้งห้องเนี่ยแหละเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูครับอันนี้มันจะมีช่วงเวลาอยู่อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ผมเพิ่งเล่นนะครับทุกคนคราวนี้เรามาเริ่มดูครับว่ามีอะไรอันนี้มีอะไรบ้างครับPotion Shop นะครับผม Potion Shop มันคืออะไรครับก็คือบอกอะไรอ่ะ Cancel Potionอ๋อต้องฆ่าก่อนนะครับต้องไปจัดการบอสก่อนนะครับถึงจะซื้อโพชั่นตรงนี้ได้ยังไม่ปลดล็อกนะครับอันนี้เดลี่รีวอร์ดนะครับผมอันนี้ผมได้ไปแล้วนะครับใครที่เข้ามาเล่นบ่อยๆเนี่ยก็มารับได้ผมก็จะให้มันเปิดแบบนี้ไปโลไปเรื่อยๆนะครับเปิดไปเลยอันนี้อย่างที่บอกครับว่ามันคืออินเด็กซ์นะก็คือจุดศูนย์รวมนะครับเรามาดูได้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ละกายก็จะมีความสามารถด้วยอันนี้ผมจะเคมนะเคมรีวอร์ดไปเนี่ยผมจะได้โพชั่นลักอะไรเงี้ยมานะครับผมจะรับไปเลยเยอะมากต่อมานี้คืออะไรเรทโหมดนะครับผมเรทโหมดเรทโหมดคืออะไรครับ Welcome to Rate Mode See Reward ที่มีอะไรบ้างว้าวก็จะเป็นรีวอร์ดแบบอะไรก็ไม่รู้อ๋อมันจะเป็นแบบเอามาคราฟใช่ไหมเราลงเรทแล้วมาคราฟเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้นี่นี่หว่ามันมโหฬารกาใช่ไหมทุกคนโอเคเรทอันนี้แต่ผมยังเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเด็กผมเนี่ยกระจอกง่อยมากครับทุกคนดูครับจังหวะที่มันโลอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้ตัวโพชั่นแล้วกันนะครับอันนี้คือ 50% ลักนะครับผมจะเอาลักไอ้บอร์ดเดอร์นี่มันช่วยอะไรได้ทุกคนคอมเมนต์กันทีครับมันคืออะไรอันนี้ลักบวก2นะครับอันนี้ผมใช้นี่เลยใช้ไปเลยผมให้มันเป็นเยอะๆหลายๆนาทีเลยแล้วก็ลักเนี่ยเอาเป็นอันนี้เลยโอ้ขวดใหญ่เลยนี่ว่าอันนี้ลักบวก1อันนี้รีโลเร็วขึ้นอันนี้รีโลเร็วขึ้นดีกว่าอันนี้โลเบิลบอสโอเคค่อยว่ากันเฮ้ยเนี่ยฮะ 1,000 1ใน 2,500 อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปครับทุกคนอันนี้เมื่อกี้ผมกินสปีดไปนะมันก็โลไวมากครับนี่และถ้าผมกินสปีดอะไรเนี่ยโอเค1ใน 2,500 อันนี้สปีดอะไรอันนี้สปีด3โอ้ผมกินไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหไวมากอันเมื่อกี่นาทีเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันกี่นาทีนะแต่ว่ามันไวมากโอเคผมให้มันโลไปแล้วกันต่อมาครับเราไปที่นี่เลยครับอ๋อนี่เซิร์ฟเวอร์ลักเหรออ๋อมันจะเป็นแล้วแต่เซิร์ฟเวอร์นะบางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยให้บูสต์แบบ70ผมบูสต์แล้วกันผมไม่รู้ว่ามันบูทมันจะเกิดอะไรขึ้นผมกดบูทแล้วอ๋อเนี่ย 0.2 ครับบูทกันไปเรื่อยๆโอเคอันนี้การ์ดอะไรอ่ะ you need to อะไรอ่ะ retrieve simple form immortal demon pit อ๋อต้องไปจัดการก่อนนะผมต้องไปสู้กับบอสก่อนนะครับอันนี้การ์ดแพ็คการ์ดแพ็คดูซิดูเลยโอ้อ๋อ 100,000 โลแล้วก็สามารถเปิดอ๋อเป็นการ์ดแพ็คก็คือเป็นสกินเฉยๆนะFantasy Pack เนี่ย 200,000 โลอันนี้0โลเราสามารถตรวจสอบโลได้นะครับโดยกดแท็บนะครับเนี้ยท็อป1โล1เนี่ย 770,000 กว่าโลนะครับแล้วเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้ได้ครับว่าไอ้การ์ดที่เขาโชว์เนี่ยมัน1ในเท่าไหร่นะครับอันนี้คือ1ใน1ใน1ล้านนะทุกคน1ใน10ล้าน1ใน4ล้าน1ใน50ล้านโอ้โหวันนี้โหดมากครับอะไรประมาณนี้ซึ่งผมนะครับเป็นไซไบแมนนะก็คือ1ใน4ก็อยู่ที่ประมาณตอนนี้ 39,000โลครับทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมว่าผมต้องไปสู้บอสก่อนเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่ได้สู้บอสเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูว่าเกมเพลย์มันเป็นยังไงหลักๆแล้วนะครับมันก็แค่การ AFK นะครับที่ทำให้คุณนั้นได้เอาการ์ดไปสู้กับบอส1ใน 2,000 อะไรว่าไปอ่ะลองดูครับอันนี้คราฟนะครับผมมีตัวนี้อยู่ประมาณโอ้เยอะมากครับอันนี้ผมคราฟแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นลักเหรอลักบวก1อันนี้เควสผมรับก่อนดีกว่าโอเคผมรับว่าเมื่อวานผมเล่นผมลืมรับเควสเลยคือเมื่อวานนะครับผมเนี่ยเปิดเกมเข้ามาเนี่ยผมก็ AFK เลยนะครับซื้อเกมพาร์ทซื้ออะไรเงี้ย AFK เลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแปลว่าอันนี้ผมก็ลืมเก็บรับไปด้วยนะครับนี่1ใน10,000เอาใหม่นี่อันนี้มันคืออะไรครับทุกคนบวกลักเอฟเฟคเหรออ๋ออีควิปไปอ๋อโอเคอันนี้ผมก็คราฟได้อ๋อมันก็จะทำให้เร็วขึ้นใช่ไหม
โอเคเราค้าไปให้หมดเลยครับอันนี้รับบวก2อันนี้ผมยังไม่ได้ตัวนี้เลยถ้าผมได้ตัวนี้คือรับบวก2บวกลดคู่ดาวโอ้รีโลไฟไวโอ้โหอันนี้ผมยังไม่ได้เลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยรักบวก7โหดมากโอเคสุดคือผมต้องได้ตัวนี้ก่อน1ใน 50,000 นะครับไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่ก็รอดูแล้วกันผมใช้อันนี้ไปก่อนผมใช้อันนี้น่าจะแจ่มโอเคผมใส่ไปแล้วมันนิ้วสุคุณะใช่มั้ยอ๋อมันขึ้นตรงนี้เลยนี่ว่านี่นิ้วสุคุณะนะครับด้านขวาล่างโอเคเปิดไปเรื่อยๆครับอันนี้เมอร์เชนก็คือจุดคราฟนะครับใครได้การ์ดอะไรก็มาคราฟกันได้ลีดเดอร์บอร์ดนะครับผมโอ้โหโลสุดกว่า3ล้านนะครับเยอะมากเลยนะฮะโอ้ไม่มีคนไทยเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เบสพูลกับ1ในโหโกโจซาโตรุเหรอใครจะได้วะอันนี้1ใน 15,000 ครับเจ้าของหมาโอ้คิริโตะครับ1ใน350ล้านโอ้ก็เล่นกันไปครับ RNG ครับทุกคนอ่ะพอร์ทัลครับเรามาดูครับเรามาได้เล่นเกมเพลย์กันจริงๆตรงนี้แหละนะฮะโอเคเข้าพอร์ทัลใช่ไหมอันนี้คืออะไรครับดีฟีดมอนนะครับเรามาดูครับเราจะใส่อะไรได้บ้างครับเราขอเอาออกก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยผมเอานี่อันนี้นะครับไทม์สต็อปนะครับ 20% ที่จะหยุดนะครับแล้วก็สคิปเทิร์นไป2เทิร์นโอ้ดีมากเลยนะแล้วก็คีรัวนี้คือถ้าทาร์เก็ตเลือดน้อยกว่า 15% นะครับจะทำการแอคแท็กอัตโนมัตินะฮะเราเอาไปเลยนะฮะแล้วก็นี้มูโตยูกิของเรานะครับอะไรอะ enemy fail or ing base ability ไม่ดูครับผมเห็นมันไอ้นี่แจ่มก็เอาไปนะครับอ๋อมันมีดาเมจด้วยนะนี้อย่าลืมนะทุกคนทันจิโร่ครับ water source man นะครับผมก็คือ 20% ที่จะหลบการโจมตีนะที่จะได้รับโอเคเอาไปเลยลูลูสล่ะลูลูสบูสต์ดาเมจนะครับผมปาร์ตี้ 20% โอ้ดีมากเลยเนี่ยผมสามารถใส่มันไปในซัพพอร์ตได้ไหมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับใครมีทิกอะไรก็คอมเมนต์กันทีนะครับทุกคนเราลองผมจะลองเข้าไปสู้ดูผมต้องสู้กับเบจิต้าก่อนดีกว่าเฮ้ยเบจิต้ากูเนี่ย AFK มา24ชั่วโมงเต็มๆเลยนะที่จะตายอีซี่จบไปแล้ว1ตัวต่อมาครับโงกุนครับทีเดียวครับจบทีเดียวจบฟิเซอร์10,000ทีเดียวจบเหมือนกันนี่อ่ะไม่จบเว้ยอุ๊ยเนี่ยมันจะเอาการ์ดมาชนกันแบบนี้ครับทุกคนแล้วการ์ดของไอ้มอนตัวนี้มันจะมีความสามารถด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับโจมตีนะก็คือทำดาเมจ 10% ผมจัดการไปแล้วครับตรงนี้ซาก้าของดราก้อนบอลจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วไงต่อต้องอ๋อนี่ด่านต่อไปฮ่าฮ่านาวรูตู่ใช่ไหมมาที่ซาสึเกะครับ 50,000 ครับผมมาครับสู้เลยครับนี่อันไดอิงเบิร์นอัพเนตนะครับผมโอ้โหติดเบิร์นด้วยไม่ติดน้องนี่ตายไปครับโจทาโร่ผมเก่งนารุโตะครับนารุโตะครับเซอร์ไวอะไรเนี่ย1 HP เหรอโอ้โหมีโอกาสรอดนะครับ1 HP มาดาระครับ 100,000 ตบแบบรัวๆโอเคเอ้ยโอ้โหอ่ะยังไงอ่ะแค่นี้เหรออะไรวะจะมีโอกาสได้การ์ดมาดาระมั้ยทุกคนนี่ไงมันใช้นั่นจริงด้วยไอ้มิลเลอร์ไอ้กระจกเงาหมื่นบุผาอะไรนั่นน่ะผมว่าผมไม่น่ามีโอกาสได้ปะเปิดไปเรื่อยนี่แมปต่อไปอันนี้คือบอสรีวอร์ดก็คือโพชั่นไม่ใช่การ์ดใช่ไหมทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวมีโกโจด้วยเหรอซูคุนะ1ล้านครับทุกคนซูคุนะที่อยู่ในร่างของยูจิ follow up attack ครับ second ทำดาเมจอ่อนไงโหนี่ไงหยุดเวลาโอ้โถโกโจ2เอ้ยโจทาโร่2เทิร์นคิดรัวผมมาแล้วเอาโอเคนึกว่าจะไม่รอดโถเอ้ยรอดโอ้โหผมว่าโกโจเหมือนจะไม่ไหววะทุกคนโกโจนะครับนี่ดอทแอคแท็กเบสเอ้ยนั่นไงมันดอทโอ้ยไหววะก็โถเอ้ยนึกว่าจะไม่ไหวไปลุยต่อครับต่อไปเป็นอันนี้เหรออันนี้เป็นโอ้โหเอาอิจิโกะก่อนแล้วกันโอ้โหอะไรอะดาเมจแอนด์เฮลอินครีส 5% เมื่อเข้าต่อสู้โอ้โหผมว่าผมมีโอกาสชนะอยู่เอาไหมถ้าหยุดเวลาโอ้โหโจทาโร่มันไม่หยุดอะถ้าหยุดอะชนะละไม่น่าไหวอันนี้ดอทถ้าดอทอะน่าจะไหวปะลบว้าวอ้าโหเอาใหม่ถ้าผ
มคิดว่าถ้าไอเนี้ยมันหยุดเวลาแต่มันไม่หยุดเลยดิมีโอกาส 20% ที่จะหยุดนะครับอันนี้ execute ได้ไม่เป็นไรโออันนี้ไม่ได้หลบ2เทียได้เลยไม่ไหววะทุกคนไม่ไหววะผมว่าทันจิโร่ออกเอาลูรูทมาผมว่าดาเมจมันน่าจะแจ๋วอยู่เอาลองดิอ่ะหยุดเวลาสบายแล้วตีเออนี่ไงคิรัวกูโหดอยู่แล้วเรียบร้อยครับอุนคิวล่านะครับอุนคิวล่านี่คืออะไรอ่ะแอคแท็กเจาะไปที่การ์ดอื่นเหรอโอ้โหเฮ้ยโกงไปดูดิโอ้โหตายหมดเลยอันเนี้ยครับผมมันคือจุดตันนะก็คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยครับมันก็แล้วทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากว่ารอแบบโลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้การ์ดดีๆหรืออะไรเงี้ยมาสู้กับเขานะครับซึ่งเบสดาเมจผมเนี่ยไม่ไหวนะทุกคนไม่ไหวจริงนะอ่ะคราวนี้เราก็กลับมาที่อันนี้แรกครับแล้วเราก็จะไปตอนนี้เรื่องของไออันนี้เราคราฟไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมเพราะเราไม่มีอะไรที่แบบพอคราฟได้เลยตอนเนี้ยผมอยากจะได้1ใน2ล้าน1ใน200โอ้โหเนี่ยมันแต่มันยากครับมันยากดีโอเนี่ยผมต้องได้3ตัวเลยผมถึงจะแลกอันนี้ได้แล้วมันจะบวกลักอีกก็อะไรก็วานไปแต่ก็แน่ทุกคนมันไม่ได้ครับไอโพชั่นช็อปนี้ผมซื้อได้ยังอ่ะอ๋อโอเคผมข้ามไปแล้วนี่ไงครับเราสามารถมาคราฟได้นะครับนี่ผมมีอันนู้นอันนี้มานะครับเห็นปะอย่างเนี้ยผมมีคีรัวอยู่เงี้ยก็ลดได้นะครับมีโพชั่นคราฟเป็นเอฟเฟกต์2เนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยมีนามิเนี่ยคราฟเป็นเอฟเฟกต์3อะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็แล้วแต่นะแล้วแต่ใครจะมาคราฟก็คราฟกันได้ตรงนี้อันนี้ Heaven Arena คืออะไร Heaven Arena เหมือนเป็น PVP ป่ะเป็นเหมือนกับการที่เราลงนี่ไงลงชั้นจริงๆด้วยครับนี่ผมนี่โอ้แบนดิตอีซี่เลยดิโอ้นี่ก็อีซี่ทุกคนเนี่ยมันเป็นเกมแบบง่ายๆครับใครที่ชอบแนวแบบว่าไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับปล่อยเกมค้างไว้แล้วคุณก็ไปทำอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างดีนะครับที่ชอบดวงแต่ว่าที่เก็บมานั่งเล่นแบบบ่อยๆนะฮะเปิดค้างไว้อันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอันนี้เขาไม่ได้สปอนหรือแต่อย่างใดนะแต่ว่าเห็นในตัวของฟุตมันบอกมาช่วงแรกผมก็เข้าไปเล่นไปแล้วผมก็งงว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแนว RNG แบบนี้สุดคือพอย้อนกลับมาดูมาลองเล่นดูก็สนุกดีเหมือนกันนะครับในวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับนี่คือหมดของเป็นชั้นแหละผมไม่รู้ว่ามันไต่กันไปได้กี่ชั้นแต่ว่าถ้าคุณดวงดีจริงๆได้ตัวละครโหดๆอะไรเงี้ยนะครับคุณก็สามารถไต่ไปเป็นร้อยเป็นพันชั้นอะไรก็ว่ากันไปนะครับใครได้การ์ด1ในเท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับใครที่มีทริคมีวิธีการเล่นอะไรที่มันถูกต้องกว่านี้นะครับอันนี้คือครั้งแรกจริงๆแบบเข้ามาปุ๊บลองเล่นเลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนะครับแบบว่าเอ้ยพี่มาเล่นอย่างงี้นะจริงๆแล้วคือมันทำแบบนี้ได้อะไรเงี้ยคุณสามารถสอนผมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่มาแนะนำอยากให้ทุกคนลองเล่นกันดูนะครับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับผมใครยังไม่กดไลค์ให้คาบิบาร่าอย่าลืมที่จะกดกันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย